สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำป้ายไฟ LED นะคะซึ่งซื้อมาจากช้อปปี้นะคะก็ข้างในก็จะประกอบด้วยสายไฟยาว2เมตรหลอดไฟสีขาว LED 100ดวงสวิตช์เปิดปิดรางถ่าน 2A3 ก้อนนะคะในราคา144บาทนะคะนี้รางถ่านแล้ววงจรไฟกระพริบ80บาทก็ซื้อจากร้านเดียวกันนะคะแล้วก็สั่งซื้อไฟสีน้ำเงินอีก50หลอด45บาทในร้านเดียวกันค่าจัดส่ง30บาทนะคะแล้วหัวแร้งตะกั่วฟิวเจอร์บอร์ดสติ๊กเกอร์นี่ก็หาจากที่บ้านนะคะแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ข้อความรูปแบบที่ต้องการบนฟิวเจอร์บอร์ดนะคะอันนี้จะทำเรื่องเปิดนะคะป้ายไฟเปิดแล้วเราก็จะลองมาติดหัวจุกข้างบนให้ดูนะคะขายาวเป็นขั้วบวกขาสั้นเป็นขั้วลบนะคะแล้วถ้าต่อบวกอยู่ซ้ายก็ต้องซ้ายตลอดนะคะเพราะมันการต่อแบบอนุกรมค่ะแล้วก็ขอย้ำว่าขายาวอยู่ซ้ายก็ซ้ายตลอดนะคะแล้วก็จิ้มลงไปนะคะจิ้มให้ทะลุฟิวเจอร์บอร์ดอันนี้จะติด4หลอดนะคะตรงหัวจุกกดลงไปค่ะกดหลอดไฟลงไปช่วงระยะห่างต้องพอดีกันนะคะมันจะเกี่ยวกันได้ต่อข้างล่างได้นะคะแล้วเวลาจิ้มก็ให้ขามันถ่างกันด้วยนะคะแล้วเวลาพับก็คือขาสั้นก็แตะกับขาสั้นขายาวก็แตะกับขายาวนะคะปัญหาที่ข้ามเส้นกันมันจะช็อตกันนะคะเราก็จะมาแก้โดยใช้วิธีเนี่ยค่ะเอาพลาสติกมากั้นไม่ให้โดนกันนะคะสีดำคือขั้วลบต่อกับขาสั้นนะคะสีแดงขั้วบวกจะต่อกับขายาวนะคะอันนี้เป็นการทดลองก่อนนะคะบัดกี้ว่าหลอดติดหรือเปล่านะคะใช้กล่องสายไฟรางถ่านมาจิ้มดูนะคะว่าติดทุกหลอดไหมแต่เท่าที่ซื้อมานี่นะคะติดทุกหลอดเลยนะคะแล้วเราก็ถ้าเสร็จแล้วมีเส้นเหลือยาวก็ไม่ที่ไม่ต่อกับสายไหนก็ต้องใช้กรรไกรตัดเล็บตัดออกเลยนะคะแล้วก็นำมาบัดกี้ให้ติดกันทุกเส้นที่ต้องการนะคะให้ยึดติดกันแล้วก็เอาพลาสติกมากั้นต่างขั้วที่พาดกันนะคะหรือจะใช้สายหุ้มที่เป็นพลาสติกตามตัวอย่างแรกก็ได้แต่ว่าสายหุ้มเราก็ต้องใช้ทำก่อนบัดกี้นะคะนะคะเสร็จแล้วก็มาทดลองดูนะคะว่าติดหรือเปล่าลองไฟดูนะคะอันนี้ติดทุกหลอดนะคะแสงไฟจ้ามากเลยค่ะแล้วก็ติดวงจรไฟกระพริบและรางถ่านก็เป็นอันเสร็จนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ